วัสดีค่ะหนูพิศรีนวมงาคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์วันนี้จะมานำเสนอกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์ค่ะหนูพิศรีนวมงาคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์ค่ะกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์ความเป็นมาชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะการค้นหาและการนำเสนอข้อมูลในระดับสูงแก่นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของนักเรียนตามอัตลักษณ์ที่ว่านักเรียนทุกคนสามารถใช้สื่อ ICT ได้ตามวัยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการค้นหาและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้กับนักเรียนในชุมนุมคอมพิวเตอร์2. เพื่อเป็นตัวแชร์โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันการทักษะทางวิชาการที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นกระบวนการปฏิบัติงานการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้จะต้องมีการพัฒนาทั้งคนระบบและหลักสูตรจึงมีกระบวนการหรือขั้นตอนของการปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพดังนี้ขั้นวางแผน 1. ประชุมคณะกรรมการชุมนุมเพื่อกำหนดหัวข้อความสนใจของนักเรียนในชุมนุม 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอที่นักเรียนสนใจและต้องการพัฒนาทักษะของตนเองออกเป็น3ด้านได้แก่พรีเซนต์Presentation เว็บไซต์และอีบุ๊กขั้นดำเนินการ 1. จัดกลุ่มนักเรียนตามความสนใจออกเป็น4กลุ่มโดยกลุ่ม Present e-book มีคุณนันทรัตน์บุญเชื้อเป็นที่ปรึกษาและกลุ่มเว็บไซต์เอกสารรายงานมีคุณครูชลายุทธ อนันตศิริเป็นที่ปรึกษา2. คณะกรรมการชุมนุมร่วมกันกำหนดหัวข้อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหาและนำเสนอข้อมูล ขั้นการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบผลงานของนักเรียนโดยใช้ระบบที่สอดน้องหากพบนักเรียนคนใดที่มีปัญหาในการค้นหาและนำเสนอข้อมูลจะมีรุ่นพี่ของชุมนุมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น2. ปรึกษาและขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาชุมนุมเพื่อพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคนต่อไปขั้นการสรุปประเมินผลเพื่อศึกษา 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้จากผลของการสำรวจความพึงพอใจของครูบุคลากรและนักเรียน 2. ครูและบุคลากรประเมินผลการใช้สื่อ ICT ในการเรียนในการจัดเรียนการสอน 3. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไปสรุปผลและรายงานสรุปอภิปรายปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการจัดกิจกรรมชุมนุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุมนุมการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนสามารถค้นหาและนำเสนอข้อมูลตามความสนใจของตนเองได้100%2. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีทักษะในการค้นหาและนำเสนอข้อมูล 2. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
โลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน 2. มีครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับสูงบทเรียนที่ได้ 1. นักเรียนมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 2.นักเรียนสามารถใช้สื่อ ICT ค้นหาข้อมูลได้ตามวัยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนการเผยแพร่วารสารรอบรั้วเขียวขาวโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์รางวัลที่ได้รับนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมศิลปะวรรณกรรมนักเรียนทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับภาคต่อเนื่องทุกปีหนูขอจบการรายงานค่ะนฤศดาบุญแท้และพิศนีนวมงามพักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์